สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายกับกันมาอีกครั้งนึงนะฮะในเกม Ark Survival แล้วก็ผมพระไม้และช่องพี่ไม้จังนะครับผมเรามาอยู่กันในแมปของ The Island นะฮะกับอัจฉริยะ1ตัวกับเฮ้ยเดี๋ยวประตูอยู่ไหนวะเอออยู่นี่ลืมนะครับกับหมาไฮยีน่าข้างบนอีก1ตัวนะครับผมวันนี้เราจะมาจับไฮยีน่ากันนะครับผมได้ข่าวมาว่าหมาไฮยีน่าเนี่ยจะต้องรูปตูดอย่างอ่อนโยนนะครับเพื่อที่จะทำการเทรมมันนั่นเองนะฮะซึ่งสถานที่ในการเทรมนะฮะตอนนี้ก็คือบริเวณต้นไม้ต้นนี้นะครับผมได้ทำสถานที่นี้ไว้สำหรับเทรมหมาไฮยีน่าโดยเฉพาะนะครับโอเมสาวน้อยมันอยู่ตรงนั้นนี่เองนะฮะโอ้โหเหมาะเลยนะเนี่ยกับการเทรมหมาไฮยีน่านะครับต้องเข้าไปลูบตูดมันแล้วก็รีบเพ่นออกมานะครับผมกดอีกดอีลูกตุดกดอีลูกตุดนี่เรียบร้อย30วินาทีนะฮะในการเทมนะครับผมถ้าคุณทำได้คุณรับไปมาให้ยีน่า1ตัวนะครับผมดูความน่ารักของแม่สาวน้อยคนนี้สิครับโอ้โหช่างน่ารักอะไรเช่นนี้นะพยายามอย่าให้มันตกใจนะครับถ้าเกิดเข้าไปใกล้เกินเนี่ยมันจะตกใจนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งหนีไปไกลเลยนะไกลแสนไกลนะครับผมเอาละผมว่าน่าจะได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการลูบตูดนะครับมันชอบเดินวนนะฮะต้องทำใจนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมขึ้นมา 14% แล้วฮะเราจะไวมากนะครับผมณจุดนี้นะฮะรอสักครู่นะครับรอสักครู่แม่สาวน้อยอย่าเดินไปไกลสิอย่านิ่งสิฉันไม่รู้ว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาออกขวานั่นเองนะฮะมันชอบอยู่นิ่งๆนะครับมันชอบอยู่นิ่งๆมันชอบทำให้เราไขว้เขวนะครับผมว่าน่าจะได้แล้วนะฮะอาจจะไขว้เขวอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมสามารถลูบหลังมันได้อีกแล้วนึงนะครับผมค่าเทมจะค่อยๆเอฟเฟคค่าเทมจะค่อยๆลดนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความว่องไวในการลูบจุดนะฮะประมาณ30วินาทีนะครับเราต้องรีบลูบตูดเลยนะครับผมผมว่าตอนนี้ใกล้จะได้แล้วนะครับผมใกล้จะได้ลูกตูดอีก1ครั้งแล้วนะครับเราค่อยๆเข้าไปใกล้ๆนะฮะเลเวล33นะครับถ้าเกิดลูกตูดลูกตูดอุ๊ย3 2 1โอเคครับลูกตูดได้ครับผมนี่เรียบร้อยนะครับค่าเทมขึ้นมาประมาณเกือบครึ่งนึงแล้วนะครับถือว่าเร็วมากเลยนะฮะณจุดๆนี้นะครับผมแม่สาวน้อยเดินไปเดินมาอย่างมีชีวิตชีวากันเลยทีเดียวนะฮะณจุดๆนี้นะครับเราก็จะพากไปเรื่อยๆนะครับผมกับการจับแม่สาวน้อยตัวนี้นะฮะแหมมันเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆเลยนะครับผมว่าน่าจะได้เวลาแล้วนะที่จะลูบตูดมันเฮ้ยอย่าคิดโอ้ยมันหนีโอ้โหมันหนีแล้วนะครับผมตายครับผมมันหนีแล้วครับมันหนีแล้วเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมฮะดูมันดูใกล้ๆไม่ได้มันดูใกล้ๆไม่ได้นะครับ26% แล้วเป็นยังไง 26% แล้วฮะฮะเจ๋งแล้วล่ะเจ๋งแล้วล่ะจังหวะนี้เราสามารถแอบดูได้อยู่นะครับอีกทีอุ๊ยๆยามันชอบมันจะมีระยะเวลาในการเดินตรงสักแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็โอ้ย21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 10 51 52 53 54 55 57 58 59 60สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบสามสี่ห้าหก
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเจ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบโอเคได้แล้วโว้ยมือสั่นชื่อซิดซิดไฮชื่อซิสไฮชิปไฮเอ็ดโซไม่เอาชื่อผู้หญิงตื่นเต้นตื่นเต้นอีซี่โอ้ยตา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 ยฉันตายเย้ yeah! ในที่สุดผมก็จับได้แล้วมือสั่นไปหมดปากสั่นไปหมดเลยโอ้ยน่ารักเพชรหน่อยสิโอ้ถึงหน้าตามันจะดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อาจจะดูประมาณว่าโหดประมาณนี้นะฮะแต่ก็บอกได้ว่าเป็นการจับมาให้นะที่สุดโหดที่สุดในโลกแล้วล่ะโอ้ยมันทำอะไรได้บ้างเนี่ย เดี๋ยวผมค่อยไปหาข้อมูลมาครับผมดีใจวันนะฮะคืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าผมนั่งจับอยู่ตรงเนี้ยหลายรอบแล้วเดี๋ยวก็บินไปเดี๋ยวก็บินมาเดี๋ยวก็บินไปเดี๋ยวก็บินมาพยายามศึกษาทุกวิถีทางแล้วเข้าไปข้างๆบ้างและข้างหลังบ้างและดับดับบ้างและยังไงบ้างและนู่นนี่นั่นกว่าจะได้วิธีการจับนะฮะแบบเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับคือน้ำตาจะไหลนะขอแชร์หน่อยได้ไหมเนี่ยอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนรู้สึกแบบขอกินขนมปังที่ทำมาขอกินเบอร์รี่ที่ทำมาสดชื่นโอ้ยเป็นอะไรที่แบบเจ้าอีซี่น้อยนะฮะอีซี่จริงๆนะฮะอีซี่บ้านสุดยอดสุดยอดดีใจมากเป็นพาร์ทที่ดีใจที่สุดละจับตัวอะไรยากชิบหายสะอึกสะอึกต้องขออภัยด้วยนะฮะชื่ออะไรนะไฮมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนผมลืมชื่อมันชื่อว่าHY Hyenodon ผมเปลี่ยนเป็นไฮยีนโอ้ดอนเอาไหมไฮยีโนดอน HY อุ้ยมือสั่นไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมไฮยีโนดอนนะฮะใช้ใช้เหล็ก20เลยเหรอว้าวอีพิไฮยีโนดอน with this gift น่าจะใส่ของไว้ใส่เนื้อเอาไว้ใส่เนื้อใช่ไหมมันจะอยู่ได้นานขึ้นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะรู้สึกแพทนี้เวลามันจะมีแสงออกด้วยอ่ะคือเราได้บัฟค่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิโอ้ยตา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 ยนะฮะเป็นอะไรที่แบบยากมากๆนะครับผมอยู่ตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวป้าป๋ามานะฮะ
โอเคข้างล่างมีกวางขอกวางด้วยขอค่ากวางนะไม่ใช่ขอกวางขอค่าเลยเพราะเราต้องการขนรู้สึกว่าหลังจากที่ผมเสียเวลาจับไฮยูโนดอนเนี่ยมันก็จับอีซี่เนี่ยมันก็จะมีกวางโผล่มาแล้วชิปหายกวางกูติดปึ๊บเราจะช่วยให้กวางไปสู่สุคตินะครับจากที่สูงด้วยนะครับตายซะโอเคนะครับแล้วก็เอาขวานมาเฉาะเนื้อนะครับผมแล้วก็เอานี่เห็นไหมฮะได้ขนมาแล้วผมจะสต็อปเกมทำไมได้ขนมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนมุมมองด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้มองกวางได้ง่ายขึ้น โอ้ยหัวเสียกับการจับไฮยูโนดอนมาพอสมควรตรงนั้นเป็นกวางใช่ไหมแล้วทำไมมันเป็นสีดำวะขอดูหน่อยรู้สึกจะอยู่แถวนี้นี่ไงเจอแล้ววึบนะฮะเลเวล14นะครับชิปหายเป็นกวางโหเป็นกวางเทานะครับสวยดีแฮะสวยดีทำไงดีวะอยากได้เอามาห้อยไว้บนต้นไม้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะจัดไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันก่อนดีกว่านะครับผมก็วันนี้คลิปสั้นๆนะฮะคลิปจับไฮยูโนดอนนะครับผมหรือว่าเจ้าอีซี่นะฮะสาวน้อยน่ารักของเราครับเลเวล47นะฮะโจมตีอยู่ที่197นะครับผมพลังอยู่ที่280นะครับก็กลัวมันจะเจอเหตุภัยอันตรายใดๆทั้งควงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องจำใจนะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะฮะไหนเนื้ออยู่ได้34นาทีอยู่ได้น่าจะพอๆกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้คราฟเขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าใส่ของนะครับมาใส่ให้มันกวางตัวนี้ค่อนข้างสวยไม่รู้ดิผมชอบสีแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะจับเนาะฮะแต่ว่ามันไม่ทำร้ายไฮยูโนดอนของเราเราก็เอาไว้อย่างนี้ได้อยู่นะครับเป็นฟาร์มลอยฟ้านั่นเองนะครับผมชิปหายแล้วก่อนจบไปถ่ายติดหมีตัวเมียเลเวล30ถือว่าเยอะมากๆนะฮะถ้าเกิดผมมีโอกาสผมจะจับเธอนะครับเพราะว่าโหแหลมแน่ๆแหลมแน่นอนครับเดี๋ยวต้องจับเธอครับบินกลับมาที่บ้านเอาปล่อยลงไว้ตรงนี้เดินมาตรงนี้แล้วก็เอาไข่8ฟองไปใส่ไว้ในนี้กับมันฝรั่งนะโอเคแล้วก็มีนี่ใส่เมโจเบอร์รี่ไปอีกโหไม่ไหวเลยเอาขนมาเก็บด้วยได้เท่าไหร่ละได้105ขาดอีก200โอเคแล้วก็เอานี่มาไฟเบอร์ใส่เข้าไปเอาไฟเบอร์ใส่เข้าไปมันมีไฟเบอร์มีทุกอย่างมีน้ำกับฟืนแล้วก็น้ำนะฮะแล้วก็เอาเป็นเนื้อสุกสินะเนื้อสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธใส่เข้าไปเผาจังหวะนี้ไฮยูโนดอนอยู่ไหนวะไฮยูโนดอนเฮ้ยไม่ได้เรียนมันหรอไฮยูโนดอนก็เรียนมานี่หว่าครับไหนๆอ่ะอ๋อครับในตัวเองได้นะฮะดึมอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ขาดเป็นหนังกับเหล็ก20 1 2 3 4 5เอ้ยจะ5ทำไมวะเหล็กแล้วก็ขาดหนังอีกเท่าไหร่เร็วๆอยู่ในอยู่ในข้างบนตรงนี้หนังอีก200เหรออีก100อีกใช้เยอะมากโอเคครับนะฮะครับผมโอเคครับแล้วก็ได้แล้วได้ไข่มากี่ฟองแล้วได้มา1คิบเบิลสิอู้ตายละพอดีว่ามันมี2อันติดกันนะจ๊ะโอเคเจอตัวแล้วมาใส่กัน
เรียบร้อยนะฮะแล้วว้าวเป็น57เหรอเดี๋ยวออกสิ28 57 28 57เฮ้ยใช้ได้ไม่เบาเลยนะฮะอ้าวเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักโอเคนะฮะเอาพลังไปเจ้าต้องพลังเยอะๆเข้าใจโอเคพอนะฮะกลับมาที่งานของเราครับเราจะต้องเอาเป็นเค้กไปด้วยนะฮะเค้กแข็งอย่าละมกใจเย็นๆเตรียมปืนลูกซองไม่ใช่ปืนยาสลบแล้วก็ลูกดอก20กว่านัดเอามาประจันบานเอาไว้ที่ข้างกายแล้วก็ใกล้จะได้แล้วได้แล้วดิเว้ยต้องได้สิจังหวะนี้ใช่ไหมใช่พูดถูกต้องครับท่านพูดถูกต้องแล้วครับท่านได้เร็วเข็มเร็วผ้าจักเย็บผ้าได้เข็มช้าจังเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยเอาของที่หมดอายุเก็บเอาไว้เหมือนจะเทศเลยทำไมทำนองเราเหมือนเทศวะเนี่ยชิบหายละคิปเปิลมีของคาโน่อีกไหมคิปเปิลคาโน่เยโลโรโดโอวิลัปเตอร์แพชชิโอเคไม่มีนะจัดไปค้างไว้นี่ก่อนเสร็จสับเรียบร้อยเอาเป็นผลหมากลากไม้ไปด้วยโอเคโอเคมาถึงจังหวะนี้เราก็ปึ๊กเฮ้ยอย่าสลบอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนแน่เลยอยู่ตรงนี้แน่เบยอย่าสลบอยู่ตรงนี้แม่เบยขอหน่อยสัก5อันพอลงไปใหม่หนึ่งน้องเอ้ยอย่าล่วงดีมากละทีนี้ใส่ยาสลบลืมของอีกอย่างหนึ่งว่ะไหนแบจังพี่โอนิช่างเรือตัวเมียด้วยเลเวล30รอก่อนนะอยู่แถวนู้นใช่ไหมเหมือนจะเห็นอยู่แวบๆมันคงไม่หายไปเร็วขนาดนี้เป็นแน่แท้น้ำมิตรสหายใส่เข้าไปนะตามติดชีวิตพี่หมีที่จริงหมีตัวนี้เป็นหมีตัวเมียนะเนี่ยสวัสดีพี่หมีเขาตีเราด้วยชิปหายแล้วนึกว่าไม่ตีมาไหมโอ้มาว่ะมานะฮะมาเร็วพี่หมีโอ้ยตามมาไหมโอเคตามมาโอ้ยตีแรงโอ้ยตายแล้วโอเคประมาณนี้พี่หมีคงตามมาไม่ได้สินะนี่ล่ะชิปหายเราก็ขึ้นมาจอดอยู่ข้างบนนี้ก่อน
เอ๊พี่หมีเห็นอยู่แถวนี้นี่นานี่ไงนี่ไงขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาไม่ได้โอเคโอเคเริ่มขึ้นมาได้หน่อยนึงแล้วลูกกระสุนมันมีย้อยด้วยเหรอมันมีไปไม่ถึงก่อนที่จะโดนตัวหมีด้วยเหรอเนี่ยเป็นการจับยามค่ำคืนนะครับผมต้องไปเร่งแสงในคอมเอาละนะฮะหมีตอนนี้ก็วิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะยังไม่สลบสักทีนะฮะเฮ้ยอย่าวิ่งเข้าไปในป่าดิมันมืดแม่กว่าจะยิงให้สลบกว่าจะล่อออกมาจากในป่าได้นะมาสลบอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะผมไม่ได้อัดด้วยนะครับตอนที่ล่อยิงล่อยิงล่อยิงนะครับโอ้ล่อโอ้ยิงโอ้ล่อโอ้ยิงโอ้เย่นะครับเลเวล30นะฮะพลังอยู่720นะครับมาตัวอะไรมาจะฆ่าทิ้งแม่มกว่าจะยิงให้สลบได้มันนานนะรู้ไหมฮะไม่ทรงไม่สนละเอา700นี่ก็โอเคละ 3,700 เนี่ยใส่ไปเลยเออขึ้นเท่าไหร่เงียบแซบ25 4อันโอเคเรียบร้อยชื่อดีดีไม่ใช่นะครับชื่อเดียนะฮะชื่อหาแล้วมีชื่อเดียเลเวลจาก30เป็น44ขึ้นมา14เลเวลจัดไปพลังเป็น960จัดไปสแตมิน่า900น้ำหนัก715ตี116ของดีจัดไปใส่ขึ้นปั๊บกัดต้นไม้เป็นอย่างแรกวิ่งเร็วด้วยทีนี้จัดไปท่านผู้ชมไหนเราจับหมีจับนู่นจับนี่เราก็จับกวางไปด้วยเลยนะครับผมมันจะได้ไม่ค้างคากันนะฮะเราจะต้องใช้เนื้อสุกแล้วก็เมจเบอรี่โหลาสลาสกราสไข่ของเจ้าเมโทโพดอนนะจ๊ะใช่ไหมอ่านว่าเมดดีดิโมดิโมโพดอนนั่นแหละอ่านว่าอย่างนั้นแหละครับนะท่านผู้ชมนะเอาไปเอาเนื้อมาเสร็จแล้วก็มีไม้กับน้ำเราจับกวางยักษ์ไปด้วยเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องการเป็นข้าวโพดคือพาร์ทนี้จับเยอะมากจับแบบข้ามด้วยข้ามนะฮะเพราะว่าเราต้องรีบนะครับผมแม่จะมัวเสียเวลาจับให้เห็นไม่ได้มันต้องเสร็จสำเร็จเรียบร้อยมีตัวอะไรโหดๆมาไหมแถวนี้ไม่มีนะฮะข้าวโพดอยู่ตรงนี้ข้าวโพดอยู่นี่ขอสัก17หัวนะจะบอกให้แล้วก็เอาไปทำเป็นคิบเบิลต่อนะครับผมรีบกันหน่อยได้หรือยังได้แล้วนะครับรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะรอสักครู่เราจะต้องมาดูวิธีการคราฟอ่านขี่ก่อนนะครับผมเจ้านี่มันชื่ออะไรวะไอ้กวางตัวนี้มันชื่อไอ้เดี๋ยวก่อนนะเ
เดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนอยู่ประมาณแถวๆนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนี่ไงแมงกะโลนะฮะชื่อคล้ายๆแมงกะโลสลัดเลยแมงกะโลสลัดนะครับครับในโต๊ะสมิตตี้โอเคงั้นก็เดี๋ยวตรงนี้มีป่าววะเหมือนจะมีอยู่อันนี้แมงกะโลสลัดไม่ใช่คนละตัวกันนะฮะแล้วก็วิธีการคราฟอาร์มล่ะอันนี้เป็นโพคอปทูดอนอันนี้เป็นสเตโกโอ้ไม่มีโอเคคราฟเลยแล้วกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช้ไฟเบอร์110หนัง200แล้วก็เหล็ก5โอเคครับผมมาถึงแล้วหมีก็จับได้แล้วหอยทากก็จับได้เยอะเลยระหว่างที่ไปฟาร์มหนังนะครับท่านผู้ชมคราวนี้ถึงตาเจ้านี่บ้างนะฮะให้ไวมีหัวปึ๊กนะครับสลบเลยนัดเดียวนะฮะเอาล่ะใส่อาหารเลยไหมรีบคนกำลังรีบใส่อาหารไปเลยนะครับผมโอ้ป้าโหนี่กินไปแค่อันเดียวเองนะครับสุดยอดไหมนะฮะสุดยอดจับได้แป๊บเดียวนะฮะทางด้านฝั่งนู้นนะครับผมป่าทางด้านฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังผมจะพาหมีมาทัวร์นะครับผมเพราะว่ามันจะมีถ้ำอยู่ละถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับเป็นถ้ำเกี่ยวกับถ้ำมองนะฮะมองสงสารสวยๆทุยไม่ใช่นะครับเป็นถ้ำเกี่ยวกับป่าเรดพูดนี่แหละป่าดงดิบนี่แหละข้างในมันจะมีทั้งเห็ดมีทั้งรานะฮะสปาวไข่มันโคนต้นไม้วะดิโพโลคัสนะฮะก็มันจะมีถ้ำที่สปาเป็นถ้ำแบบเอาบอกไม่ถูกเดี๋ยวถ้ำดินเลนถ้ำชายเลนถ้ำดินเลนเลนอะไรนั่นแหละนะฮะถ้ำป่าดงดิบอะไรประมาณนั้นนะครับช่างแม่งหมดเลยครับไม่รู้จะเรียกยังไงนะเดี๋ยวหลังผมจะทัวร์ฝั่งนู้นด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเข้าถ้ำไปเอาอาร์ติแฟกต์กันนะฮะแต่ว่าในพาร์ทต่อไปครับไหนๆอันนี้มันเละแล้วก็ปล่อยให้มันเละไปครับคลิปนี้นะฮะดูกันแบบเละๆนะฮะไหนๆก็มากันแล้วผมก็จะบอกให้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไปถ้ำที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเกาะฝั่งนู้นนะฮะติดโทษทีติดกำแพงมองไม่เห็นมีหน้าต่างโอเคครับผมอดัมนะฮะชื่ออดัมนะครับอดอมแล้วมั้งที่จริงอดัมมันต้องเป็นตัวยูหรือเปล่าวะช่างมันเถอะนะครับอ่ะเรามาดูฝั่งนู้นนะครับเกาะที่เราอยู่คือเกาะนี้นะครับเราจะข้ามไปเกาะนู้นนะครับผมเพื่อที่จะเข้าถ้ำนะฮะซึ่งผมจะต้องใช้ชุดกันหนาวนะเพราะว่าในถ้ำค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะเกาะทางด้านฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เตรียมยาอะไรเรียบร้อยนะครับผมแอร์ดรอปมาแล้วนะฮะขออนุญาตไปเก็บแอร์ดรอปกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมทั้งหลายหวังว่าคงจะไม่มีตัวอะไรมาแย่งบ้าหรือเปล่าจะมีใครมาแย่งล่ะมีเราอยู่คนเดียวนี่หว่าในเซิร์ฟนี้นะฮะอุ้ยตัวสีแดงอ่ะสวยสวยสวยชอบมีหมาไห่ยีน่าด้วยนะครับผมเราไม่สนจะเดี๋ยวแต่เราสนว่าเราจะตกหรือเปล่านะครับไม่ตกนะครับได้ท่อนะครับเพื่ออะไรครับท่อปี๊บ1ปี๊บนะครับเหนื่อยจิตเหนื่อยใจแต่บางทีมันดรอปของดีๆนะครับก็จะจำมากนะครับผมวิธีการเอาหมีกลับนะฮะง่ายๆครับขับขี่แล้วก็ลุยฝ่าไปเลยครับผมส่วนวิธีการเอากวางเอาอดัมเรากลับนะครับง่ายๆเหมือนกันครับคีบไปเลยครับเพราะว่ามันคีบได้นะฮะยังไงก็เจอกันอีกทีที่บ้านนะฮะพร้อมกับหมีแล้วก็กวางนะครับผมโอเคครับผมกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะให้มันคุยกันก่อนนะครับมี2ตัวนี้นะฮะวิธีการที่ผมกลับมาก็อย่างที่เห็นครับผมฟาสต์ทาวเวลครับก็เลยต้องเปลี่ยนชุดเอาชุดออกเอาอะไรออกหมดไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวมันจะค้างเต่ออยู่ที่บ้านนะครับผมรู้สึกจะร้อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะตี200ใช่ไหมแล้วก็พลัง 2,000 เอาเป็นน้ำหนักดีไหมเอาเป็นตีไหมตีมันเพิ่มเยอะไหมเพิ่มเยอะอยู่นะครับผมเน้นตีก็แล้วกันเนาะโอเคเราไปหาอานขับให้กับเจ้าอดัมกันเลยดีกว่านะฮะอดัมเบนเทียมนะครับผมอ่า
อ่านขับอยู่ในนี้อ่านขับอ่านขี่อยู่ในนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เดินออกมานะฮะเราก็ลองขี่กันเลยดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นฮะอ๋อตัวผู้ตกใจนวดตัวเมียว้าวดูแพหางไม่ใช่ดูเขาเนี่ยสิที่สวยงามเวลาเลี้ยวทีมันไม่แทงกูตายเลยเหรอนะครับโอ้เอาคิบเบิลเก็บไว้ก่อนนะครับพลังได้มา480นะครับผมน้ำหนักอยู่ที่233แล้วก็โจมตีที่189นะครับวิ่งล่ะเป็นยังไงนะฮะวิ่งก็โอเคครับผมแล้วกระโดดล่ะว้าวกระโดดได้ด้วยนะฮะคลิกซ้ายล่ะเอาเขาโจมตีรบพลังตีไปทั้งหมด654นะฮะเข้าจริงๆอยู่ที่ประมาณ131นะแล้วก็คลิกขวาไม่มีอะไรกดซีอะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหรอแค่นี้เหรอดีมีดีที่กระโดดใช่ไหมโอเคนะฮะน่าจะมีดีที่กระโดดนะครับผมเดี๋ยวต้องพาไปเก็บไว้ในบ้านก่อนกันแล้วกันนะครับเอาไว้ในนี้เลยเปิดประตูโอเพนซูซูมินะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่โอเคครับผมที่ว่างยังมีอยู่นิดนึงนะฮะบ้านผมเนี่ยชักจะมีไดโนเสาร์ลกๆเยอะแล้วเนี่ยให้ตายสิมาไฮยีนี่นะฮะไฮยีน่าสวัสดีไฮยีน่าเอาเป็นตีไป200ก่อนนะครับผมโอเคครับผมรู้สึกจะมีไดโนเสาร์บางตัวไม่ได้กินข้าวนะฮะแต่เอาไว้ก่อนฮะเรามาดูกันดีกว่าว่านี่ฮะนี่คือศูนย์วิจัยธรรมชาติที่มากด้วยหอยทากนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เฮ้ย11ตัวเหรอผมนึกว่า12ตัวนะตอนแรกหรือว่าผมจำผิดหรือเปล่าวะ1 2 3 4 5ตรงนี้มี5ตัว1 2 3 4 5ตรงนี้มีอีก5ตัวแล้วก็ตรงนี้อีกตัวนึงตอนแรกมันมีอยู่ประมาณ10ประมาณ6ตัวใช่ไหมฮะ5ตัวสิแล้วจำไม่ได้อีก4เอ้ย7ตัวแล้วจำไม่ได้อีก4ใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละนะครับเป็น11นะฮะโอเคครับผมสิ่งที่ผมฟาร์มมาได้ทั้งหมดนี้นะฮะเราจะคราฟกันในวันนี้เลยนะครับแล้วก็เตรียมไปวันพรุ่งนี้นะครับหนังเก็บมาได้388นะครับผมว่าอย่างน้อยก็ต้องน่าจะพออยู่นะครับผมเอาล่ะเราคราฟเป็นหมวกรองเท้ากางเกงเสื้อถุงมือครบชุดเห็นไหมล่ะฮะบอกแล้วนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6กรัมนะจ๊ะน้ำหนักก็เยอะพอใช้ได้อยู่นะโอ้น้ำหนักบางตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวป้องกันอัมเมอร์คือ40นะครับถ้าเทียบให้กับอัมเมอร์ที่อยู่ในคลังของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ป้องกันหนาอะไรมากมายนะโอเคถ้าเกิดคุณสวมไปทั้งอย่างนี้นะฮะมันจะทำให้คุณร้อนเดี๋ยวก่อนเก็บมาก่อนเนี่ยสภาพอากาศร้อนอ่อยๆอยู่แล้วถ้าเกิดคุณยิ่งใส่เข้าไปมันจะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ว้าเห็นไหมร้อนเลยทีเดียวนะครับว้ารู้สึกใส่ผิดที่ผิดทางนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะเราจะเอาไปหลายๆชุดเลยแล้วกันนะครับผมต้องการช็อตกันนะครับช็อตกันขั้นที่2นะครับอยู่ไหนวะรู้สึกจะอยู่แถวๆนี้นี่นะฮะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ผมต้องการนะครับเพื่อที่จะเข้าถ้ำแต่ว่าเห็นถ้ำนี้เขาบอกไม่ค่อยมีตัวอะไรที่มันโหดร้ายเนาะเราอาจจะไม่ต้องการช็อตกันก็เป็นได้นะฮะแล้วก็มีน้ำมีอะไรเป็นปะปลายด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เอาไว้ก่อนก็ได้ ใช้โพลิเมอร์55นะฮะโพลิเมอร์55เจ้าพวกนี้ผลิตไปได้เท่าไหร่ละ1 2 4 1 2 0 2 0 2ประมาณ2เองเหรอไม่ไหวนะไม่พอนะ2แล้วก็1ไม่เป็นไรครับผมโพลิเมอร์ไม่มีไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์เท่าที่เรามีไปบุกถ้ำกันนะฮะผมเชื่อในฝีมือพี่สาวของผมนะครับผมนี่ผมยกให้เป็นพี่สาวเลยจับยากมากๆจับได้เลเวล30สูงที่สุดแล้วมั้งในไดโนเสาร์ที่ผมจับมานะยังใหม่ๆๆๆๆๆเจ้านี่สูงกว่านะครับ
อันนี้เป็นพี่สาวคนโตนะฮะอันนั้นเป็นพี่สาวคนรองนะฮะแต่ตัวอื่นนี้ผมก็รักเท่าเทียมกันนะไม่อยากให้มันตายนะครับก็เลยเอาเก็บไว้ที่นี่หมดนะครับผมเพราะในโรคนี้มันโหดร้ายนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบพาร์ทไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามามันกันกับถ้ำฝั่งนู้นนะครับเจ้านี่มันขึ้นขี่ไม่ได้แต่มันเพ็ดได้โอเคครับบ๊ายบายSee you again next time ครับเจอกันพาร์ทต่อไปครับจุ๊บ